ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็น Homeammer ของค่าย ZDToy นะครับผมตัวนี้นะครับก็ของออกแล้วนะครับใครที่พรีออเดอร์เอาไว้นะครับก็สามารถรับสินค้าได้แล้วนะครับนี่ครับด้านกล่องนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับผมด้านหน้ากล่องก็จะเป็นโลโก้แบบนี้เลยนี่ด้านข้างก็จะมี Iron Man Mark 3ด้านหลังนะครับผมเป็นภาษาจีนนะครับก็จะเป็นวัสดุทำจาก ABS นะครับสม PVC นะครับผมแล้วก็จะมีนี่นะครับผมเดิมนะครับผมสติกเกอร์ดิสนีย์นะครับผมของแท้แน่นอนนะครับ Marvel แล้วก็มี QR Code นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะครับผมว่าข้างในจะเป็นยังไงเห็นมีบางคนนะครับเห็นเขาบอกว่าระบบไฟนะครับติดไม่ครบทุกดวงนะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลยนะครับผมนี่เลยครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับผมมีเสามีเสาเสียบตัวรองแล้วก็จะมีตัวนี่น่าจะเป็นตัวยึดเวลาใส่ตู้หลายๆอันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวยึดมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายชาร์จ USB หัวก็จะชาร์จทั่วไปเลยครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่มาข้างในแล้วนะครับผมไม่ต้องไปใส่ถ่านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ละเอียดดีนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีไฟด้วยหรือเปล่านะครับมันก็ด้านหลังสีเนียนดีนะครับสีสวยรายละเอียดดีเทลดีนะครับก็จะมีไฟนี่มีหลอดไฟด้านบนอีกหนึ่งหลอดนะครับด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไฟนะครับตรงนี้ชาร์จไฟได้เดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูซิว่าไฟจะติดไหมที่เปิดไฟนะครับเห็นเขาว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เปิดไฟกดเข้าไปทีนึงโอ้นี่เลยติดครบไหมครับเพื่อนๆซ้ายขวาข้างบนติดซ้าย2หลอดขวา2หลอดติดตรงขอบนี่จะเป็น3 1 2 3หลอดติดนะครับ1 2 3ฐานพื้นมองไม่ค่อยเห็นเลยครับจะเห็นหลอดเดียวที่มีอยู่ตรงนี้1หลอดแล้วก็มองไม่เห็นแล้วครับด้านข้างมองไม่เห็นแล้วครับสวยเดี๋ยวเราลองเอาเจ้ามาร์ค3มายืนสิครับเดี๋ยวเราลองเอามาร์ค3เข้าไปยืนดูนะครับคาดว่าจะออก 1-7 เลยนะครับตัว Iron Man นี่น่าจะมีประมาณ 1-7 เลยนะครับใครที่รอก็เตรียมเสียเงินได้เลยนะครับผมพูดเลยครับของมันต้องมีครับของมันต้องโดนครับแต่ราคาประมาณนี้ถือว่าน่าเก็บครับถูกมากอ่ะแล้วได้คือสวยอ่ะถ้ามีซื้อเบิ้ลได้เลยอ่ะอย่างละ2 ตัว 2 ตัวใครชอบนะเอามายืนตัวหนึ่งเปลี่ยนหัวตัวหนึ่งลอยฟ้าเหาะตัวหนึ่งต่อยพื้นตัวหนึ่ง
โอ้โหไม่ใช่แค่ตัวเดียวแล้วครับอ๋อกดออกมาหน่อยนี่คิดว่าจะเบิ้ลอีกตัวหนึ่งครับมาเปลี่ยนหัวโทนี่ครับหัวโทนี่เห็นบางที่ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับหัวโทนี่ใส่ ZD Toy นะครับลองหาดูครับหัวประมาณ500-600เองครับสวยด้วยครับใครเป็นแฟนโทนี่นะครับไอรอนแมนนะครับเอียงครับผมทำไมเอียงงั้นล่ะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของโฮมอัมเมอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีสัก4-5ตู้นะเรียงแล้วก็จะสวยสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตู้โฮมอัมเมอร์ราคาตู้นะครับผมราคาตู้ก็จะเท่ากับประมาณราคาตัวนะครับผม600-700ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย